หมอช้างเผยเรื่องราวความรัก15ปีที่ไม่เคยออกสื่อและช่วงชีวิตที่บ้านเคยล้มละลายเปิดดวงชะตาให้กับคนมานับไม่ถ้วนแต่ล่าสุดหมอช้างทศพรศรีตุลาที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Showผลิตโดย CHANGE2561 ได้มาเปิดชีวิตของตัวเองครั้งแรกแบบหมดเปลือกเล่าจากชีวิตพลิกข้ามคืนจากที่เคยรวยสุขสบายมีเงินมากมายนั่งรถหรูแต่เพียงข้ามคืนชีวิตพลิกกลับมานั่งรถเมล์พร้อมทั้งยังได้เปิดใจเรื่องความรัก15ปีที่ไม่สามารถเล่าได้และไม่เคยเปิดเผยที่ไหนยอมรับที่มาเปิดที่นี่เพราะเหมือนมานั่งเล่าสู่กันฟังไม่ได้มานั่งออกรายการทีวีหมอช้างเคยเกิดวิกฤตหนักที่สุดในชีวิตคือวิกฤตครอบครัววิกฤตคุณพ่อเสียคือข่วงนั้นเป็นช่วงที่แย่มากของชีวิตแล้วคุณแม่ไปตรวจสุขภาพแล้วตรวจเจอว่าเป็นโรคหัวใจแล้วทุกคนก็ไปดูคุณแม่กันหมดแล้วไม่มีใครอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อแล้วท่านก็เครียดเรื่องที่คุณแม่ป่วยคือท่านเส้นเลือดในสมองแตกแล้วอาจจะเพราะหลายชั่วโมงเกินไปซึ่งคนแถวบ้านคือคนที่พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลคุณหมอก็แจ้งให้ทราบว่าแตกเยอะแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากรอเวลาไปส่วนคุณแม่ก็กำลังจะผ่าใส่ขดลวดอยู่ผมก็บอกคุณแม่ไม่ได้ด้วยว่าคุณพ่อไปแล้วคือตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือทำยังไงให้เราเข้มแข็งที่สุดถามว่าเสียใจไหมแน่นอนแต่เราต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เราก็บอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกคุณแม่เรื่องคุณพ่อนะเพราะท่านกำลังจะผ่าตัดหัวใจก็เป็นเรื่องที่ปิดไว้ซึ่งโชคดีที่มีพี่ๆแล้วก็คนในครอบครัวช่วยเหลือกันซึ่งพอคุณแม่แข็งแรงก็บอกว่าคุณพ่อท่านไปแล้วนะซึ่งคุณแม่ก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากเขาก็แบบเสียใจแต่ท่านก็มีวิธีคิดที่ทำให้ผ่านตรงนั้นมาได้แล้วในช่วงของชีวิตเรารู้ชะตาชีวิตของเราล่วงหน้าไหมหมอช้างเรารู้ครับคือดวงเราอาจจะไม่เท่าไหร่เราไปดูดวงของพี่สาวเขามีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเราก็ระวังนะเห็นว่าไม่เคยคิดว่าเลยว่าตัวเองจะมาเป็นหมอดูแล้วมาอยู่ตรงจุดนี้ได้ยังไงแล้วก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไรหมอช้างอาชีพที่ไม่ใช่หมอดูคืออาชีพตกงานเป็นผู้ว่างงานเลยเพราะผมเรียนจบในยูไปเอ็มเอฟคือจริงๆผมเรียนจบวิศวกรเพียงแต่ว่าใครที่อยู่ในยุคนั้นไอเอ็มเอฟเป็นวิกฤตหนักของบ้านเมืองธุรกิจที่พังก่อนอย่างแรกคืออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างผมดันเรียนตรงสายเลยตรงเป๊ะกับอันที่กำลังเจ๊งการอยู่ก็เลยไม่มีงานทำจริงๆมันมีเรื่องมากกว่านั้นจริงๆเรียนวิศวกรเรียนเพราะคุณพ่อที่ท่านเสียไปแล้วเพราะท่านเป็นวิศวกรแล้วคุณพ่อทำโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพวกผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาไฟเราก็ถูกวางไว้แล้วเพราะเราเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านเพราะเรามีแต่พี่สาวทั้งหมด3คนเราก็ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะมาดูโรงงานต่อไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำอาชีพอื่นเลยแต่ว่าเรื่องดวงคุณพ่อของผมเองท่านก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องนี้ท่านก็ศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วท่านก็รู้จักอาจารย์เยอะท่านก็พาเราไปฝากที่เราไปเรียนคือเราอยากได้เงินเพื่อมาซื้อขนมและผมเองก็ไม่ได้มีสัมผัสพิเศษอะไรเลยจะบอกพี่ฉอดว่าเด็กๆ เป็นคนที่อายด้วยไม่กล้าพูดด้วยและจริงๆที่ไปเรียนเพื่อให้พ่อสบายใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นอาชีพแต่มีวันหนึ่งผมไปเจออาจารย์ที่เป็นพระท่านก็บอกว่าต่อไปเราจะเป็นหมอดูดังเราก็แบบไม่ได้เราเรียนวิศวกรเรียนจบมาเราต้องไปดูโรงงานเราก็คิดว่าไม่จริงหรอกคือต้องเข้าใจนะครับในยุคนั้นหมอดูดังนะแต่จะดังได้คือต้องมีวัยวุฒิคุณถึงจะเป็นหมอดูได้ซึ่งเราก็คิดว่าไม่มีทางแล้วตอนเด็กๆคือบ้านเรามีเงิน
มีฐานะสบายจบไปก็ไปทำงานที่โรงงานเพราะทั้งสองโรงงานคนทำงาน300ถึง400คนสบายอยู่แล้วมีชีวิตแบบลูกคุณหนูคือผมโชคดีตอนที่ผมเกิดมาพี่สาว3คนที่เกิดมาก่อนยังลำบากอยู่เพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณพ่อของผมเป็นเด็กวัดมาก่อนแล้วมาเรียนในกรุงเทพมหานครแล้วท่านก็สู้ชีวิตมาพอเราโตธุรกิจเราก็เริ่มขยายเลยทำให้วันนั้นเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมาเป็นอาจารย์ช้างคิดว่าเราต้องไปเป็นนายช่างดูแลโรงงานนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่เพราะ IMF มันทำให้หลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจในบ้านไปไม่รอดทำให้จากที่เราเคยมีค่อยๆหายไปรถที่เคยมีใช้ชีวิตสบายต้องมาขึ้นรถเมล์เพราะมันโดนยึดเพราะไม่มีเงินจ่ายหมดเกลี้ยงเลยอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติเขาก็มายึดไปเรียกว่าล้มละลายคือทุกอย่างหายไปในข้ามคืนจากนั่งรถเบนซ์อยู่ตื่นมาต้องมานั่งรถเมล์แต่ผมเป็นคนแปลกคนเห็นหนึ่งผมมองอะไรให้มันเป็นเรื่องฮาเพราะคุณพ่อเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กวัดเวลาท่านสอนเราคือไม่ให้รวยแล้วลืมตัวเพราะค่าขนมผมคือให้พี่สาวทั้ง3คนมาลงขันเพราะท่านจะให้เราได้มีความสำนึกว่าที่เราเรียนจบมาเพราะพี่สาวลงขันกันเราถูกสอนในเรื่องราวเหล่านี้ในช่วงที่เราสบายมาพอสมควรตอนนั้นล้มละลายคือผมเรียนจบเรียบร้อยแล้วอายุประมาณ20ต้นๆเป็นเรื่องที่คือจบปุ๊บ ก็ IMF ทันทีแต่เราเห็นที่บ้านเดือดร้อนแล้วเราก็คิดว่าเราอย่าไปสร้างอะไรให้ที่บ้านเดือดร้อนอีกเลยก็ไม่ขอเงินตั้งแต่เรียนจบผมก็ไม่เคยขอเงินคุณพ่อคุณแม่เลยสักบาทเดียวมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาเริ่มอาชีพนี้และอีกอย่างที่จะไม่ถามไม่ได้เลยคือเรื่องของความรักเพราะเป็นคนที่ดวงจะพลัดพรากจากคนรักแล้วตอนนี้คบกับแฟนซึ่งเป็นภรรยาแล้วทำไมไม่มีคนทราบเรื่องนี้ไม่มีแม้จะออกสื่อหรือไม่แม้กระทั่งเห็นในโซเชียลเลยหมอช้างคือผมเป็นคนเปิดเผยเรื่องคู่นะแต่ไม่ได้ปิดแต่คือโซเชียลอย่าว่าแต่แฟนเลยรูปของผมเองยังไม่ได้ลงเลยเพราะเราเคยลงรูปตัวเองไปแล้วยอดไลค์น้อยมากแล้วทุกครั้งที่ไลฟ์ประโยคที่เข้ามาดิฉันเกิดวันนี้เท่านี้แล้วพอรูปเราลงแล้วยอดตกแล้วแฟนเราเขาก็ไม่ได้ซีเรียสหรือมีความทุกข์กับเรื่องอะไรพวกนี้มันถึงอยู่กันมานานขนาดนี้คือลำบากเราก็ลำบากด้วยกันตอนมีก็มีด้วยกันชีวิตวันนี้ก็มีเป้าหมายหลายอย่างต่อไปก็อยากจะมีลูกกับเขาบ้างบางทีเราทำงานจนลืมมีลูกคือเราคิดว่าต้องมีลูกเพราะว่าพี่ๆทั้ง3คนไม่มีใครมีเลยเพราะเขาก็ทำงานหนักเราก็วางแผนไว้แต่เราก็เป็นคนที่มีลูกยากที่เราดูดวงตัวเองต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ควบคู่กันไปแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรนะคือมีก็มีไม่มีก็ไม่มีดูคลิปย้อนหลังรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 ได้ทาง YouTubeคลิปงานมั่นโตไบรท์คำอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่หลายคนดูแล้วร้องไห้ตามเลยเปิดคลิปงานมั่นโตไบรท์บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งใจคำมั่นสัญญาจากคุณพ่อโตที่บอกต่อหน้าคุณแม่ไบรท์หลายคนดูแล้วต่างน้ำไหลอิ่มเอมหัวใจเป็นที่สุดเริ่มต้นปีใหม่เมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องราวดีๆที่โตศักดิ์สิทธิ์พาคุณพ่อคุณแม่สู่ขอไบรท์พิทยาทานอย่างเป็นทางการและได้จัดพิธีมั่นเล็กอย่างอบอุ่นที่มีเพียง2ครอบครัวเท่านั้นบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรักและมีความหมายต่อทั้ง2คนมากๆโดยเฉพาะไบรท์ที่อยากให้คุณแม่อยู่ร่วมแสดงความยินดีร่วมอวยพรในวันดีๆนี้จึงเลือกมาทำพิธีมงคลในโรงพยาบาลณห้องพักของคุณแม่ระหว่างนั้นโต
ได้พูดกับคุณแม่ของไบรท์สัญญาไว้ว่าจะดูไบรท์ยังไงบ้างที่คุณแม่เคยบอกผมไว้ผมจำได้ทุกข้อเลยครับว่าคุณแม่ฝากให้ดูแลไบรท์ยังไงบ้างคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับทางด้านคุณพ่อนครเวชสุภาภรณ์คุณพ่อของโตได้เอ่ยคำพูดไว้กับคุณแม่ของไบรท์ไว้อย่างซาบซึ้งใจมากๆวันนี้ตั้งใจมายืนยันกับคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ต้องห่วงลูกสาวเลยเพราะจะรักไบรท์มากกว่าที่โตรักอีกนอกจากนี้ยังมีภาพการอวยพรของคุณแม่และคุณพ่อของไบรท์ที่มีให้กับไบรท์และโตรวมถึงภาพของพี่น้องทั้งสองครอบครัวที่ร่วมแสดงความยินดีด้วยต้องบอกว่าเป็นพิธีมั่นที่อิ่มเอมหัวใจเป็นที่สุดหลายๆคนดูแล้วต้องปาดน้ำตาไปตามๆกันซาบซึ้งไปกับความรักของสองครอบครัวขอแสดงความยินดีกับโตและไบรท์อีกครั้งนะคะดูคลิปเต็มๆได้ที่ทอไบรท์แชนแนลชื่นมื่นโตไบรท์มั่นแล้วอย่างเป็นทางการพิธีการอบอุ่นและซาบซึ้งหัวใจเส้นทางรักโตไบรท์เปิดใจเลือกวันคริสต์มาสเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสิ้นสุดการรอคอยโตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการ